ามานขี่โคชสารคีรีเมฆภาพไรพลโหเฮละมามากลายเนรมิตแขนมือมีมากมายฝ่าซ้ายข้างละพันมุ่งมั่นมาทั้งมีดทั้งขวานทั้งค้อนสอนจากลาวเหล็กและประตักหลากอาวุธนานาข้างหน้าหลังพลังโยธาสั่งหมู่มารเสนามาจัดการจงจับสิทธัตถะและกุมารไว้มีโอกาสเมื่อใดให้ประหารห้ามหั่นฟันแทงให้แหลกรานจับเท้าเหวี่ยงข้ามคานมหาสมุทรไปหมู่เทพเทวาทมหาพรหมนั่นฟันหายใจสั่นหนีกันวุ่นวายทิ้งให้พระองค์เดียวได้สู้กับอันตรายพระองค์เดียวเสนามานใหญ่น้อยละห้อยเหี้ยเกิดไว้วันสั่นเพลียตั้งแลเลี้ยวพญามารผ่านโกรธาจนหน้าเสียวสำทับขับเขี้ยวเข้าจู่โจมว่าพระกุมารเป็นแค่บุรุษเป็นเพียงมนุษย์เกิดมาจากเปลือกตมวันนี้เหมาะมีสมอยู่เหนืออำนาจของเราดังลมที่ลอยไปพระโพธิสัตว์เห็นชัดยิ่งเหลียวมองทุกสิ่งและไม่ได้หวั่นไหวถึงไรญาติขาดมิตรสนิทในถวยเทพหนีไกลครัวหมู่มาทรงนึกถึงบารมี30ทัพทานศิลปรมัตถบารมีนั้นที่บำเพ็ญเป็นเวลามาช้านานเป็นอาวุธยุทธการต้านภัยรีพญามารมองพระโพธิสัตว์ที่โรดโปรดจัดใหญ่ไม่หลีกหนีทั้งร้องสั่งใครพลโจมตีด้วยหลายหลากอาวุธมากมีด้วยเร็ววัยฝนทานเพลิงเปลวไฟร้อนก้อนศิลาน้ำร้อนตกหลั่งไหลแต่พอตกต้องใกล้พระวรกายกลับเป็นพวงมาลัยไปทุกทีอาวุธยุทธมารประหารเข้าใส่กลายเป็นดอกไม้บูชาพระมุนีด้วยพระสมติงสบารมีเป็นข่ายคุ้มมารรุมยำยีในทุกทางชนะพระโพธิสัตว์พญามารเปลี่ยนวิธีกำจัดพระโพธิสัตว์นี้ได้เว้นวางโดยกล่าววาจีของการเกิดมีรัตนบัลลังก์ที่สิทธัตถะประทับนั่งเกิดด้วยพลังบารมีของตนโดยอ้างหมู่มารเป็นพยานยืนยันคำอ้างเสนามารทั้งหลายก็ต่างรับอ้างสมจริงยิ่งด้วยเหตุผลพระโพธิสัตว์วรัตนบัลลังก์มงคลประทับนั่งอยู่เกิดพระพลด้วยบารมีตนบำเพ็ญมาพญามารว่าใครจะมาเป็นพยานให้พระมุนีชี้หัดลงไปเป็นพยานให้คือพระสุธาจากนั้นพระองค์ก็ทรงเอื้อนเอ่ยถึงพระวาจาว่าดูก่อนว่าสุนทรานางธรณียามนี้อยู่ไหนแม่ธรณีว่าสุนทรายินวาจากล่าวของพระโพธิสัตว์เจ้าก็ผุดมาเฝ้าแล้วกล่าวออกไปว่าข้าพระบาทจะขอประกาศมิอาเก็บไว้แต่ปุเรชาพระองค์ได้สร้างกุศลไว้ล้น
ทรงเพียรบำเพ็ญบารมียิ่งใหญ่สี่อสงไขยแสนมหากัปเกินนับประมาณแต่น้ำทากิโนทกที่ตกมานั้นสู่เกศาหม่อมฉันเป็นพยานได้อย่างดีนางจึงบีบน้ำจากมวยผมนั้นเกิดวารีลันไหลหลังเพิ่มทวีพยามารเสนามารต่างเพ่นหนีคือผู้โทวารีรีบหนีไปไม่คืนมาส่วนช้างคีรีเมถูกน้ำซัดเสลอยล่องพาไปสู่ทารามหาสมุทรสุดกว้างไกลทุกมารแหวกว่ายหนีสับสนไม่คิดผจญหานต่อตีไม่คิดราวีเพ่นหนีไปฝ่ายพญามารยกมือสองพันละขึ้นวันทาละทิ้งศาสตราอาวุธทุกอย่างลงทันใดสะจันใจยอมแพ้พ่ายพระบารมีเลื่อมใสยินดีและศรัทธาชื่นชมบุญญาบารมียกย่องคุณความดีว่าเลิศไม่มีผู้ใดจะมาเสมอเหมือนได้ทั้งไตรโลกาข้าขอวันทาด้วยกายวาจาและมโนเมื่อเวลาสายันดวงตะวันมิทันจะอัสดงคตพระโพธิสัตว์ก็กำจัดหมู่มารที่มุ่งหมายมาผจญให้ประชัยพินาศมิอาจมาต่อตีราวีได้อีกต่อไปต่างหนีตายหายหน้ามิกล้ามาก่อกวนพระองค์อีกขณะนั้นฝูงเทพทั้งพรหมบริษัทซึ่งกระจัดกระจายหนีภัยหมู่มารไปสถิตอยู่บนขอบเขาจักรวาลต่างจ้องเนตรทัศนาการพญามารกับพระโพธิสัตว์ว่าใครจะมีชัยใครจะพ่ายแพ้ครั้นเห็นหมู่มารแตกซ่านพ่ายแพ้แก่พระโพธิสัตว์มิอาจหารสู้พระบารมีของพระองค์ได้ต่างองค์ต่างดีพระทัยแซ่สองสาทุกการประสานสับเสียงสนั่นลั่นนภากาศพร้อมมาน้อมนมัสการถวายนามแด่พระโพธิสัตว์ว่าพระอนันตชินราชด้วยเหตุอันน่าอัศจรรย์ที่ว่าพระสิทธัตถกุมารนี้เป็นเพียงมนุษย์แต่มีพระบุญญาธิการอันสูงสุดสามารถชนะพญามารและหมู่มารผู้มีฤทธานุภาพมากเห็นปานนี้ได้ฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็คงดำรงตั้งพระสติมั่นบนรัตนบัลลังก์อย่างสงบแน่วแน่เพื่อการบรรลุพระสัพพัญญูต่อไป